สวัสดีครับแตงโมลงปี๊อปพงยิงวันนี้ครับเรามาดูหลังเกมนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงสนามคอมมูนิตี้คิลพบกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเรามาอัปเดตข่าวสารของสาวกผีแดงกันหน่อยดีกว่านะครับคืนเดียวครับเราปิดไป2คนเลยนะครับล่าสุดมีรายงานมานะครับจากฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับมาแล้วนะครับโอ้โหต้องบอกว่ายืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ประกาศบารรลุข้อตกลงกับบบเยอร์มิวนิกในการคว้าตัวนะครับเริ่มต้นด้วยทางด้านของนุซไซมารัสอุยนะครับแบ็คขวาทีมชาติโมร็อกโกครับต่อจากมาทายเดลิก ประการหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าสนั่นสะเทือนนะครับเดลิกเนี่ยมีค่าตัวอยู่ที่45ล้านยูโรนะครับประมาณ1,755ล้านบาทบวกแอดออนนะครับ5ล้านยูโรหรือประมาณ195ล้านบาทนั่นเองนะครับตอนนี้ต้องมาแล้วครับถ้าไม่มาอาการจะหนักนะครับแมนยูโดยจะเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเวลา5ปีพร้อมออปชั่นขยายได้อีก1ปีนะครับในขณะที่ ที่มาร์สอุยจะมีค่าตัวเนี่ยนะครับบวกแอดออน20ล้านยูโรประมาณ780ล้านบาทนะครับเงื่อนไขในการชำระเป็นไปตามที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการนะครับมารสอุยเนี่ยจะเซ็นสัญญา5ปีบวกกับออปชั่นอีก1ปีนะครับราฟาเอลปิเมนตาเป็นคนเจรจา แล้วก็ทางด้านของโรมาโน่เนี่ยเปิดเผยออกมาถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหมดยุคแล้วนะครับที่จะ48 h o u r นะครับตอนนี้คือปิดคือปิดดีลไปเลยนะครับหมปรบมือสิครับแฟนผีรออะไรส่วนเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับต้องบอกเลยครับว่าศึก FA Community Shield เนี่ยนะครับวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จัดทัพใหญ่นะครับใส่แบบของใหญ่ของเต็มนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับผมคาดว่าเอริกเทนฮากคงจะอยากที่จะทดสอบตัวผู้เล่นที่แบบมันจริงจจังๆสักทีนะครับไม่เหมือนทางด้านของแมนซิตี้ที่อาจจะเอาตัวเด็กๆลงมานะครับเนี่ยครับดูจากไลน์อัพนะครับแมนซิตี้ไม่เต็มนะครับก็เอเลสันนะครับกวาดิโอนเนี่ยครับตัวหลักๆของเขาอาคาจีดีอาร์สโควาซิต นะครับดก,กูฮาแลนด์ที่เหลือก็จะเป็นเด็กๆนะครับบ๊อบไลลี่นะครับหรือว่าแม็กอาชีขณะที่แมนยูเนี่ยมาแบบฟุ่มเฟือยนะครับก็โอนาน่ามาร์ติเนสอีเวนแม็กไกวมันมันเหลือแค่นี้ครับนะฮะแล้วก็เมลอามัดอ่าไมนูแรดฟอร์ดนะครับแล้วก็บรูโน่อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับก็คือเริ่มต้นมาครับ เกมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยๆนิดหนึ่งนะครับทุกท่านฮนะอาจจะเคาะไปเคาะมาหาช่องหาโอกาสนะครับไม่ได้คืนหลังนะครับเจาะไม่เข้าก็ยังไม่เจาะก็ไล่เลียงกันไปนะครับแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยด้วยความที่ผมว่านะอาจจะยังไม่ค่อยแบบเข้าขาหรือลงล็อกกันเท่าไหร่นะครับและแนวรับก็ยังไม่ค่อยจะดีเหมือนเดิมพูดตรงๆอย่างดานโลเนี่ยก็ต้องมา รับบทที่จะต้องเจอกับดกูนะครับซึ่งวันวิสต้ากาหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะไปเวสแฮมนะครับและเนี่ยดกูแตะลอดขาโอ้โหมันง่ายไปไหมครับผู้บรรยายนี่ร้องจ้ากเลยนะครับทำไมมันง่ายอย่างนี้ครับขณะเดียวกันโดกูเนี่ยไปถึงสุดเส้นหลังเลยนะครับสังเกตได้ว่าโอนาน่าเนี่ยออกมาแล้วจะมาปิดทางนะครับเพื่อกันลุกกันยิงเนี่ยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเจ้าตัวเปิดคัทแบ็กไปนะครับโอ้โหแล้วคัทแบ็กไปเกือบโดนเหมือนกันนะ ดีที่ผู้เล่นของแมนซิตี้เนี่ยเข้ามาไม่ทันถ้าเข้ามาทันเนี่ยอาจจะเดือดร้อนได้นะครับตรงนั้นเนี่ยไมนูก็พยายามมาสแกนแต่ว่าเขาหักไปแลวช่องว่างพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีพอดีนะครับแต่ว่าก็ไม่มีใครพร้อมไงโชคดีนะอย่างนั้นเหนื่อยเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องบอกว่ามาอยู่จังหวะหนึ่งเนี่ยไม่รู้คิดอะไรนะครับมาตินเนสแกไปคืนนะครับแบบใจ่ายให้เพื่อนเข้าไปด้านในจ่ายขวาง คือถ้าจ่ายควางๆแบบนี้โอกาสโดนยิงกันเยอะครับแล้วจริงๆอะโดนตัดได้เกือบตายครับนาทีที่24 2 5ในแถวเนี้ยนะครับแล้วเป็นบ๊อบไหลให้กับแบ็กอาที่แกได้ปั่นโค้งลุงนี้นะฮะโค้งจริงอะไรจริงนะครับเกือบตายครับโอนาน่าทำอะไรไม่ได้ใช้บลูทูธเซฟอีกแล้วนะครับเซฟด้วยสายตาครับทำอะไรไม่ได้อยยิงชนเสาอะ นะครับคือดีนะมันโดนเหลี่ยมที่แบบมันกระเด้งออกถ้าโดนเหลี่ยมที่แบบมันกระเด้งเข้านี่ก็คงจะต้องมานั่งโทษตัวเองอีกเหมือนเคยนะครับว่าจังหวะแบบนี้เนี่ยมันผิดพลาดได้อย่างไรนั่นเองนะครับแล้วก็แมนยูครับมามีโอกาสหลายต่อหลายครั้งเหมือนกันนะได้เข้าทําถือว่าใช้ได้อยู่นะครับ ตรงนี้เนี่ยไหลขึ้นหน้ามาให้กับอมาตเดียโลซึ่งในช่วงพรีีซั่นเล่นดีมากนะครับแต่มาตรงนี้เนี่ยเจ้าตัวไม่กล้ายิงจริงๆแล้วต้องตัดสินใจยิงเลยเ <c oughs> พื่อนแทงทะลุช่องไปคุณจะจ่ายกับมาทําไมเราให้ใครล่ะคุณโล่งขนาดนั้นนะครับคือบางจังหวะก็ควรจะยิงนะครับจังหวะบางจังหวะก็ควรจะจ่ายตรงนี้นี่มันโล่งอะก่อนที่มันจะผ่านมาเนี่ยนะครับคุณสามารถยิงได้เลยเราก็มาดูสิครับว่าแหมขนาดดูฮะ เนี่ยคือถ้าหลุดไปขนาดตรงนั้นเนี่ยยิงได้เลยนะครับแต่เจ้าตัวใจกว้างเกินนะครับก็จะให้เพื่อนนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันห่างเกินสไลด์ก็ไม่ทันนะพุ่งยังไม่ทันเลยบ้างลูกเนี้ยแหมก็พลาดโอกาสทองไปนะครับในการที่จะได้ประตูขึ้นอเมนซิตี้นะครับและก็มีอีกจังหวะเนี้ยแรดฟอร์ดโทษแรดฟอร์ดคนเดียวเลยควรจะได้นะครับเหนือสิ่งเงินใดเลยควรจะได้ในจังหวะนี้นะครับหลุดขึ้นมาทางซ้ายแบบนี้ครับโอ้โหไม่ได้ไม่รู้จะพูดยังไงเลยครับมาคัดแรดฟอร์ดนะ โอ้เนี่ยครับหลุดมาแล้วแตะเดินหน้าทีนึงนะครับเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวท้งแล้วปั่นโค้งๆก็อาจจะเสียบได้นะครับคือแต่ว่าเจ้าตัวช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ได้อยู่ในช่วงคมที่สุดของเจ้าตัวที่เคยทําได้มาเนี่ยยิงลูกเนี้ยปั่นให้มันสวยๆเนี่ยแกก็เหมือนยิงออกไปเลยแล้วห่างด้วยไม่ใกล้เคียงเลยนะครับเจ้าตัวก็แอบ มีสีหน้าสีตาที่ค่อนข้างจะผิดหวังนิดหนึ่งเหมือนกันนั่นเองนะครับมาคาร์ลัฟร์แล้วจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ไปเลยนั่นเองครับจืดๆครับศูนและมาต่อกันที่จังหวะช่วงท้ายเกมมาทีที่75านะครับกานาโชถูกส่งตัวลงสนามเนี่ยนะครับโอ้โหแล้วหลุดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยใครเห็นโล่งๆแบบนี้ก็ว่าน่าจะได้นะครับแต่ว่า โอ้ยไม่น่าเชื่อครับมาคัดแรดฟอร์ดทำให้จังหวะที่มันควรจะเข้าครับแกยิงไม่เข้าครับมันเกิดอะไรขึ้นครับมาคัดครับโอ้โหลูกนี้นี่น่าเสียดายมากๆครับแกยิงไปชนเสาอะครับโอ้โหแบบแสงเลยครับมันจ่อขนาดที่ว่าเอริกเทนฮาร์ก็แหงนตามองนะครับบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะโอ้โหแทบจะไม่เชื่อสายตากันทั้งสนามครับมันควรจะเข้าไปแล้ว แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คงจะต้องพึ่งพ่อหนุ่มคนนี้นะครับนั่นคือทางด้านของกานาโชครับเลี้ยงมาคนเดียวครับแหวกแหวกแหวกมานะครับกานาโชแหวกมาแล้วแหวกมาอีกนะครับสงสัยจะเป็นยอดมนุษย์ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปีนี้นะครับและแกก็โซโล่คนเดียวครับควงมายิงเลยครับ ให้มันจบเรื่องจบราวแสดงให้พี่แรดเขาเห็นหน่อยครับว่าการยิงประตูมันเป็นยังไงนะครับหักข้อยิงเข้าไปตุ้งตะข่ายอะครับลูกนี้ครับดูสิครับไม่ต้องชนเสาไม่ต้องโดนอะไรครับแต่ว่าโดนตาข่ายครับโอ้โหต้องชมจริงๆนะครับว่าการาโชครับ โว์ฟอร์มได้ร้อนแรงจริงๆตั้งแต่นัดแรกที่ลงสนามในช่วงเกมเชอริตี้ชิลนะครับเนี่ยครับยิงเสียบตาข่ายเข้าไปอย่างสวยสดงดงามจริงๆครับพุ่งแล้วฮะไม่ทันครับแบบยิงดีจัดเลยนะครับเสียบคนเสาเข้าไปครับหนึ่งประตูต่ด0ูนครับและนำไม่ทันไรนะครับโอ้โหโดนอีกแล้วครับแมนยูครับลูกนี้ฮะ แมนซิตี้ขึ้นมานะครับทางด้านขวาครับแล้วก็เปิดเข้ามาแล้วไม่ใช่ใครที่ไหนแบนดนโดซิลวาครับจัดการครับโอ้ลูกนี้โขกเข้าไปแล้วโอนาน่าไม่คิดจะพุ่งบ้างเลยเหรอครับพี่พี่ไม่คิดจะลอยตัวเหินปัดแบบเหินหาวอะไรอย่างนี้เลยครับพี่ยืนมองอย่างเดียวเลยครับของเดือนนาน่าเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โห นาทีบาปสุดๆแล้วครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดนตีเสมอครับก็ต้องไปว่ากันต่อในการโดนจุดโทษแล้วครับและก็ต้องมาดวลจุดโทษกันเนี่ยนะครับตรงนี้คนแรกของเราเนี่ยบรูโน่เฟรนันยิงเข้าไปนะครับและคนที่หนึ่งของแมนซิตี้ยิงพลาดครับแมดดโดซิวาแมนยูครับดาโลยิงเข้านะครับเกือบปัดได้นะเอเดนันลูกนี้นะครับพุ่งไปถูกทางแล้วนะครับแต่ว่าเข้าครับแล้วก็เป็นทนายของเควินเดอะบอยก็ยิงเข้าไปเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็มาเป็นทางด้านของกรานาโชไม่พลาดแล้ครับเอามือลูบปากแล้วครับบอกหวานหมูครับทางด้านของอเริฮันโดกรานาโชแล้วก็ฮาร์แลนด์ครับฮาร์แลนด์ก็ไม่พลาดนะครับจังหวะนี้ยิงไปคนละทางกับโอนาน่าโอนาน่านี่ต้องบอกว่าพุ่งผิดบ่อยมากนะครับแล้วก็เป็นเจดอนซานโชเนี่ยครับที่ยิงแหมชนเสาแล้วก็เด้งออกไปเสียดายนะครับแล้วก็ซาวิโยยิงเข้าไปครับลุ้นครับตรงนี้ครับอ่าพลาดคนละหนึ่งแล้วฮะแล้วก็คาซิมิโรไม่พลาดนะครับ แล้วก็ต้องมาถึงคิวของแมนซิตี้ไปเรื่อยๆเอดอสันไม่พลาดนะครับโกมายิงโอนหน้าผิดอีกแล้วนะครับช่วยหน่อยครับแล้วก็มาเป็นสกอตแม็กโทมีเน่หูหนี่เอเดอสันพุ่งเกือบเซฟได้ครับมันยังมีเฉียดมันยังมีแบบใไดี้ลุ้นนะครับนูเนสยิงเสียบไปครับอดจบครับลูกนี้ครับยิงดีมากนะครับมาตียสนูเนสแล้วก็เป็นลิซาครับลิซานโดมาติเนสนะฮะยิงเข้าไปรวมไปถึงรูเบนเดียสก็ยิงเข้าไปเช่นเดียวกันครับ และคนนี้ของแมนยูครับฝากความหวังไว้ได้เลยครับอีเวนครับแม่ตอนนี้ไม่ใช่อีเวนแล้วครับจะเป็นอีอย่างอื่นนะครับยิงออกครับและสุดท้ายครับอาคันยี่ยิงเข้าไปแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ควมมูนิตี้ชิลไปได้สำเร็จนั่นเองนะครับอ่ะก็ฝากติดตามกันด้วยครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ